ในช่วงที่2ของรายการ Change into ครับอยู่กับอาจารย์มงคลกันต่อครับอาจารย์ครับครับผมฉายาหมอดูไฮโซมาได้ยังไงครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าชีวิตจริงของผมเนี่ยน่าจะโลโซที่สุดเลยใช่ไหม แต่ในวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยผมได้งานหลายๆงานเนี่ยผมจะเห็นเลยผมได้งานรับเชิญในห้างครับโอ้โหทุกที่เลยพารากอนเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียชิดลมลาดพร้าวเกือบหลายทั่วประเทศแล้วก็เครื่องสำอางหลายแบรนด์มากเลยก็คือหลายบริษัทเลยเอลก้าเซนทันเทปปิ้งรอริโอลนะครับแล้วก็ชิเชโดเนี่ยโฆษณาได้นะเดี๋ยวก็ได้จ้างอาจารย์ดีนะอาจารย์ออนทัวร์เกือบ10ปีแล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องแบบคือหยุดเพราะว่าเริ่มงานมันเยอะแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านเลยอ่ะ คือพูดง่ายว่า7วัน30วันเขาให้อาจารย์เยอะมากนะอาจารย์แบบมันไม่ไหวจริงๆอาจารย์คิดถึงบ้านละออนทัวร์เกือบ10ปีเลยต้องแบบขอหยุดแต่หยุดก็อาจจะมีบ้างถ้าไปเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยก็ยังจ้างอยู่แต่ไปทุกวันไม่ไหวละก็คือได้รับเชิญแบบทุกแบรนด์ฝากเรียบเลยเกือบ 30-40 แบรนด์แล้วก็ตรงแบบลูกค้าเขาก็ชอบเขาก็ปากต่อปากใช่ไหมตรงนี้แหละเป็นฉายาหมอดูไฮโซด้วยซึ่งวันหนึ่งนะอาจารย์เจอแบบมันพ่วงกันเยอะทุกอย่างทุกชนชั้นวันนะก็พ่วงเข้ามามีนักข่าวคนหนึ่งเขาเรียกว่ามาเจอกับอาจารย์ คือคนที่เชื่อมกับอาจารย์เนี่ยเขาก็ดูหมอกับอาจารย์แล้วก็เชื่อมนักข่าวคนนี้ให้รู้จักตอนนี้นักข่าวคนนั้นกลายมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวผมด้วยซึ่งการเจอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคุณจ่อยเนี่ยก็เป็นนักข่าวเป็นคนที่ให้ฉายาหมอดูไฮโซเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันตรงกับเราก็คือเขาก็วันหนึ่งเขามาลองไงคนนี้ก็เชื่อมมาเขาบอกว่าเอออยากให้รู้จักกับหมอดูคนนี้เขาเป็นหมอดูที่แบบเออเขาเร่ร่อนนะทั้งที่เขาทำงานเยอะทำอะไรแต่เขาก็ดูแบบเห็นไหมแม้ร้านกาแฟก็ไปนั่ง ผมก็คือแบบผมยอมรับความจริงไงเรามาจากความลำบากมาจากดิน จะเป็นไงก็แล้วแต่ขออย่างเดียวนะต้องโทรศัพท์มาหาผมวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะไปอยู่ในห้างก่อนที่จะได้รับฉายาหมอดูไฮโซผมดูให้กับสาวพนักงานตกงานน่ะ แล้วบอกว่าเขาจะได้งานพอจะได้งานปุ๊บเขาก็รอเอ๊ะอาจารย์ผมจะได้เขาได้จริงเขาได้ของเซ็นทรัลเขาไปเป็นพนักงานเขาไปคุยบอกนี่อาจารย์เนี่ยดูว่าจะได้งานจริงและเซ็นทรัลตรงนั้นเขาเป็นเครื่องสำอางด้วยเขาก็เลยเอ๊ะคนไหนนะมาเขาเรียกว่ามาแคสหน่อยมาแคสก็เลยได้งานนี้พอได้งานปุ๊บเขาก็จะมีลูกค้าธรรมดาชาวบ้านธรรมดาพ่วงกับอาจารย์ให้มารู้จักนักข่าวคนนี้เออมาดูคนนี้หน่อยสิเขามีชีวิตแปลกฉันอยากให้เธอรู้จักพอมารู้จักปุ๊บวันแรกที่ผมเจอคุณจ่อยคนที่ให้ฉายาหมอดูไฮโซเนี่ยเขาก็มาลองภูมิมาลองแบบปัญญาว่าจานเนี่ยเป็นไงเขาบอกว่าตอนแรกก็เก็บหลายราคา300 500ยังไม่ถึงพันยังไม่มีโอกาสวาสนาตอนนั้นยังไม่มีก็เขาก็ลองใจเก็บถูกได้ไหม300ได้ไหมเอออาจารย์บอกได้ครับหรือดูฟรีได้เลยเอ้ยเขาประหลาดใจเฮ้ยพอดูคนนี้มันทำไมพอดูเสร็จเขาก็ดูเฮ้ยแม่นพอแม่นเขาหายไปปี2ปีนะไม่ใช่แปลความหมายให้เลยตอนนี้ชะตาชีวิตมาเจอกันอีกทีมาเจอแบบดูเนี้ยแหละเขาก็รู้สึกว่าเอออยากช่วยอ่ะคือเห็นหมอดูคนนี้มันมีศักดิ์ศรีมีอะไรแบบของเขาอ่ะแต่เขาก็ได้ฉายาหลายๆอย่างเขาเลยหยิบตัวเนี้ยลงสยามดาราให้หมอดูไฮโซตั้งแต่นั้นเลยครับโอ้โหหาข้าวไม่ได้เลยล้อเล่นมีข้าวกินเต็มไปหมดเลยอับออกรายการออกคุณวูดดี้ออกคนดังนั่งเชียร์ออกคุณตุ๊กกี้และถ้าหมอดูไฮโซจริงๆต้องออกรายการเลยนะครับบางกอกกระซิบไงของพี่ไก่วรายุทธใช่ไหมช่อง3นั่นแหละเนี่ยผมก็ได้ออกไปทุกปีตอนนี้ออกมา4ปีแล้วปี5จะได้ออกนะครับก็คือได้ออกตรงนี้นะครับเรียกว่าทำให้อาจารย์เนี่ยมีเซเลบมีอะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ชีวิตจริงโลโซนะแต่อาจารย์ไม่ลืมนะอาจารย์ไม่ลืมตัวหรอกอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณไฮโซทุกๆท่านที่เมตตาไม่ว่าจะเป็นคุณพี่หนึ่งสุริยนคุณสุมณีคุณณเกษมด็อกเตอร์นะครับสมศักดิ์ชราชนแน่หลายๆคนเห็นไหมดังจริงไหมไฮโซจริงไหมแต่เขาเมตตาอาจารย์นะก็ได้บุคคลแต่เห็นดูของพี่กบปับสลาด้วยพี่กบนี่เขาได้รับเชิญที่ชิเชโดชิดรมเขามาเติมเครื่องสำอางแล้วอาจารย์ได้รับเชิญที่ตรงนั้นด้วยเขาก็มาดูเอ๊คุณพี่กบดูแฟนพี่กบอ่ะคุณเอ๋ใช่เขาตอนแรกเขาก็ไม่เป็นถึงรองเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมเขาก็ไม่ดูแต่อาจารย์พูดไงเขาให้ดูเลยคือผมเมตตาผมหน่อยนะครับผมอยากจะได้ความรู้จากลายมือรัฐมนตรีเอาไปถ่ายทอดให้กับบุคคลที่เขามีความรู้คุณพี่เอ๋
ดูเลยเออเธอพูดดีมากจริงๆเนี่ยผมเป็นถึงขนาดนี้แล้วไม่ใช่ว่าผมรังเกียจวิชาหรืออะไรตรงนี้นะไม่หรอกแต่ผมเป็นผู้ชายนะแต่พอเห็นน้องพูดเงี้ยน้องพูดดีอ่ะเออเราก็อยากจะให้ความรู้อ่ะเออผมก็ได้ดูด้วยก็ลงรูปใน Facebook ด้วยต้องขอบพระคุณมากนะครับนะครับแต่จริงดูของพี่กบเป็นไงบ้างดูคุณพี่กบเนี่ยครั้งแรกนะคิงดาบได้ใบแรกนี่จำอยู่ในหัวเลยคือไพ่ดาบทั้งเลยสเตนคิงดาบคือชีวิตของคุณพี่กบเนี่ยก็มาจากความลำบากต่อสู้เป็นสาวไร่อ้อยเป็นฟันฟ้าทุกอย่างคิงดาบเนี่ยคือผู้ชายนะไพ่คิงคือผู้ชายคือผู้หญิงที่เป็นแบบคนที่ทำงานเยี่ยงผู้ชายหรือพี่กบเนี่ยเปิดพื้นฐานดวงชะตาชีวิตผมจำได้เจอเลยคิงดาบสเตนฟ้าฟัน10ดาบ9ดาบเต็มไปหมดเลยครับแต่พอเปิดรอบ2เดอะสตาร์เลยไพ่แบบคนละเรื่องเลยอ่ะนั่นแหละครั้งที่1มันพื้นฐานดวงชะตาชีวิตมันมาจากชีวิตจริงและครั้งที่2เนี่ยหลังจากใช้ชีวิตฝ่าฟันมาทุกอย่างมาได้ครั้งที่2เป็นไพ่โดดเด่นล่ะศิลปินดารามีความสำเร็จใช่เป็นไพ่ดีผมก็ลงภาพด้วยไปดูใน Facebook เอาได้ว่าภาพของคุณพี่กบเนี่ยช่วงสบายก็ได้ไพ่อะไรภาพลำบากคุณพี่กบอย่าถ่ายเลยนอกจากช่วงนี้อาจารย์จะเป็นหมอดูไฮโซแล้วครับดูภาพรวมเศรษฐกิจให้หน่อยอยากรู้ไหมเราเปิดไพ่กันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออธิษฐานก่อนเป็นตัวแทนของบ้านเมืองเราก็ต้องกราบศาลหลักเมืองสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วองค์พระมหากษัตริย์ทุกท่านทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยนะครับได้มีแบบให้มาชี้ทางสว่างให้ประชาชนชาวไทยหรืออาจารย์มงคลหรือทุกๆคนนะตามความเชื่อนะครับต้องวงเล็บไว้ก่อนตามความเชื่อนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะให้คุณพี่หนุ่มเนี่ยเป็นตัวแทนดีกว่านะอาจารย์เป็นผู้ดูให้นะครับอ่ะเราจะเลือกไพ่เลยนะครับ10ใบเศรษฐกิจเมืองไทยตั้งแต่วันนี้ไปนะครับ2559ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยังไง10ใบขอจะให้ดีนะต้องมือไหนอาจารย์ซ้ายก็ได้ครับขวาก็ได้ครับถ้าจะแม่นยังไงก็แม่นถ้าไม่แม่นทำยังไงก็ไม่แม่นครับไพ่รุนแรงเป็นตัวแทนของความวุ่นวายถ้าจะประสบความสำเร็จต้องได้ไพ่ดี9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญเดอะซันเดอะสตาร์ไพ่รุนแรงนะครับ9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดธทาวเวอร์อันนี้เป็นไพ่รุนแรงที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์การช่วยเหลือหรือการคุ้มครองพระสังฆราชเฮอร์มิสเมจิเชียนจัสติกไพ่เด่นๆจะเป็นไพ่ปัญญาคนในประเทศจะเอาตัวรอดได้นะครับไพ่จะขึ้นตามความจริงนะใบแรกสำคัญที่สุดนะครับใบแรกเป็นรูปอะไร4ถ้วยสี่ถ้วยนี่คือหลายๆอย่างยังไม่ได้ดังใจตัวเองสี่ถ้วยนะเป็นรูปของชายหนุ่มกำลังนั่งกอดอกมองถ้วยอยู่เรียงรายมันแปลความหมายถึงตัวแทนของการคิดถึงในอดีตเรื่องราวในอนาคตเรื่องสมัยที่แบบยังสุขสบายคือไม่พึงพอใจไงหลายๆอย่างในช่วงนี้ก็คือยังไม่พึงพอใจครับใบที่สองเป็นยังไงเจ้าชายไม้เท้านี่คือไพ่ประชาชนเลยเจ้าชายไม้เท้าคือคนวัยรุ่นหรือว่าคนที่เกิดมาเริ่มต้นสิ่งต่างต้องขยันต้องตั้งใจเรียนคือต้องตั้งใจทำงานคือสิ่งที่ดีเห็นไหมไพ่ประชาชนไพ่เพชรนะครับอ่ะมาดูอันนี้คือไพ่การทำงานไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่มันคือตัวแทนการงานนะครับใบที่3ทาวเวอร์9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดธทาวเวอร์คือตัวแทนของอุปสรรคทาวเวอร์ก็คือหลายๆอย่างอาจจะแปลหมายว่าการเงินการทองสิ่งต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีและสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทาวเวอร์นะครับใครที่เป็นผู้ใหญ่โดยอายุเลย 50-60 ขึ้นไปแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับใบที่4ราชินีเหรียญผู้หญิงจะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการเงินการทองการงานได้คำว่าผู้หญิงก็คือประชาชนคนตัวเล็กเด็กสาวเด็กวัยรุ่นเด็กอะไรต่างๆเนี่ยราชินีเหรียญคือผู้หญิงเนี่ยจะหางานหาเงินได้ดีกว่าผู้ชายยกเว้นเดี๋ยวใบต่อไปมีคิงเหรียญหรือว่าไพ่ผู้ชายที่ถือเหรียญก็โดดเด่นนะอันนี้คือราชินีเหรียญคำว่าผู้หญิงนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าทรงออกอะไรต่างๆที่เป็นด้านของผู้หญิงก็ได้นะครับความสวยความงามนะครับความสวยความงามที่ขาดกันไม่ได้ราชินีเหรียญผู้หญิงผิวขาวนะนะครับจะโดดเด่นก็คือทุกคนนะในประเทศที่เป็นผู้หญิงผิวขาวจะใช้ได้จะได้ดีนะครับใบที่5เดอะมูนก็ยังแปลความหมายถึงความวิตกเดอะมูนทาวเวอร์สีถ้วยหลายๆอย่างจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นประชาชนมีความรู้สึกอึดอัดกังวลใจสิ่งต่างๆหลายๆอย่างโดยเฉพาะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจแต่คำว่าอึดอัดเนี่ยนะทุกคนต้องโปร่งนะถ้าเกิดเป็นความรู้สึกรวบรวมกันรวมกลุ่มกันการเป็นคุยความไม่พึงพอใจไอ้ความทุกข์มันจะมากขึ้นคุณต้องแก้ไขเคลียร์ส่วนตัวกันไปร่วมกันไปอย่าไปแลกเปลี่ยนเพราะแลกเปลี่ยนมันเยอะขึ้น
คนที่เก่งจริงเขาจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองออกไปหาข้างนอกคือแก้ได้มาจากตัวเราอย่าโทษกันแล้วก็อย่าตีกันอย่าทะเลาะกันไม่ได้อะไรนะยิ้มเข้าไว้แก้ไขสกีมตัวเองแล้วออกไปยิ้มข้างนอกจะได้ดีแต่ถ้าทุกข์แล้วไปแลกมันเยอะขึ้นไม่มีทางหรอกไม่มีคำว่าพอหรอกนะครับใบที่6 1ดาบเห็นมั้ยเด็ดเดียวนะครับอุตสาหะขยันไงแกร่งไงปัญญาจริงๆอ่ะทุกคนรู้ว่าจะทำยังไงจะช่วยเหลือยังไงแก้ไขยังไงทุกคนแก้ไขได้1ดาบอ่ะตอนนี้สิ่งแก้ไขโดยตรงเลยนะสิ่งแก้ไขคือจะต้องทำยังไงประชาชนคนไทยหรือถ้ามีปัญหาประสบปัญหายังไงขยันไงเห็นมั้ย4ไม้เท้าก่อสร้างร่างตัวคนละไม้คนละมือใครขาดใดก็เติมให้เขาใครมีปัญหาสิ่งใดเราก็เข้าไปช่วยเหลือหรือเรามีปัญหาอะไรก็ขอให้แบบบุคคลอื่นที่เขาเรียกว่าขยันหรือมีมากมาช่วยเหลือได้4ไม้เท้าคือก่อสร้างร่างตัวขยันกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับอ่ะใบที่8ราชินีพระจันทร์เสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามโฆษณาทีวีโทรทัศน์ยังไปได้เออนะวงการบันเทิงหมอดูก็วงการบันเทิงก็คู่กันนะยังไปได้มาจ้างนะ0871084664ครับอาจารย์มงคลรอดที่มารับหมดทั่วประเทศแต่มีเครื่องบินไปกลับด้วยนะคือซื้อตั๋วให้นะไม่ใช่แปลความหมายซื้อให้อาจารย์เครื่องบินไปกลับนะก็คือเรียกว่าจองที่ก็ได้อาจารย์ไม่ได้เล่นตัวนอนได้ง่ายนะครับอ่ะใบที่9นี่โอ้โห10เหรียญเลยกันยาตุลาไปแล้วเศรษฐกิจจะดีเออเศรษฐกิจจะดีคืออะไรขยันแต่ปัญหาในช่วงนี้ก่อนก็คือนับจากนี้ก่อนไปกันยาตุลาต้องขยันจริงๆแล้วฝากฟันจริง10เหรียญเนี่ยอสังหาริมทรัพย์กันเงินกันต่อปลายปีโดดเด่นนะครับสรุปว่าจะได้ดี10เหรียญคนฟังก็จะมีกำลังใจอาจารย์ทุกๆเดือนเดี๋ยวซีเรียสเดี๋ยวเจออาจารย์มงคลจัดการเลยไม่ได้นะอาจารย์มงคลบอกว่า10เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ดีไพ่รวยอาจารย์บอกแล้ว9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญ10เหรียญ9เหรียญส่วนใหญ่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใครที่จะคิดจะขายทรัพย์สินสิ่งต่างคือแลกเปลี่ยนซื้อขายนะอยู่ในช่วงของกันยาตุลาได้ดีเออ10เหรียญนี่ใช้ได้นะครับอ่ะมาบทสรุปภาพรวมของเมืองไทยทั้งหมดแล้วเป็นไง5ไม้เท้าก็เรียกว่าการแข่งขันมันยังสูงการต่อสู้ยังเรียกว่าใครดีใครได้ใครอะไรแล้วแต่ยังมีอยู่แต่สิ่งสำคัญนะถ้า5ไม้เท้าเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าสกรีนตัวเองให้เด่นให้เก่งให้มีความสามารถแล้วต้องใจดีด้วยแล้วก็มีเรื่องของคำพูดทุกอย่างนะจะประเทศเป็นไงจริงๆเนี่ยทุกคนอย่าไปกังวลว่าประเทศไทยเป็นประเทศทั้งโลกเนี่ยเหมือนกันหมดมีประชากรมีสิ่งต่างประชากรของเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นทั้งโลกอ่ะการแข่งขันมันก็มีมากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้เราจะหวังเศรษฐกิจมันดีเลิศมันไม่มีทางหรอกเพราะอะไรคนเยอะขึ้นไม่ได้มีน้อยลงแต่คนทะเลาะกันขึ้นคนเครียดกันง่ายจงสกรีนออกจากตนออกไปหาข้างนอกอย่าเอาทุกข์เข้าไปหารวมกันเป็นมันประท้วงกันนั่นแหละแต่ถ้าเราสกรีนเราแก้ไขคุณจะประสบความสำเร็จแก้ไขที่คิดที่ทุกข์ใครมีทุกข์ใครมีคิดผมแนะนำนะไปวิ่งให้มันเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งที่ต้องอยากคืออากาศหายใจเพราะการหายใจเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีค่าที่สุดให้เรามีสติถูกลดพลังในตัวเองที่มันคิดลบด้วยการเล่นกีฬาสวดมนต์ไหว้พระไปดูหนังฟังเพลงไปนอนค้างดูเดือนดูพระจันทร์ดูดาวทะเลโลกมันกว้างใหญ่หูเรามาเครียดในสี่เหลี่ยมในเมืองในอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกไปจิตมันจะสงบแก้ไขกรณีแล้วคุณก็ช่วยคนได้ช่วยสังคมได้เนี่ยแหละเศรษฐกิจเมืองไทยหรือทั่วโลกด้วยทุกประเทศเหมือนกันหมดแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนของพลเมืองนั้นแหละใครจะคิดได้เออนะครับเห็นไหมมันเรื่องใกล้ตัวจริงๆอ่ะเนี่ยอาจารย์เนี่ยแต่ภาพดูภาพรวมแล้วก็ยังต่อสู้ยังต่อสู้แล้วก็แข่งขันทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยกันยาตุลาจะดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกแล้วนะฝีมือของทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เรามีเซเลบโอ้มาดูกันนิดนึงอาจารย์ได้ครับเชิญเลยครับเซอร์ไพรส์เหรออ้าวเซเลบมาเชิญเลยครับเซเลบของเราดูซิว่าเป็นยังไงมาจากไหนมาดูสดๆเลยนะครับเชิญเลยครับโอ้ยมาจากชลบุรีเลยครับชื่อคุณอะไรเนี่ยครับชื่อเรือค่ะผมว่าคุ้นๆนะเมกแต่งหน้าให้อาจารย์ด้วยใช่ไหมเนี่ยขอบพระคุณเลยเดี๋ยวต้องขอบพระคุณก่อนนะร้านอยู่แถวไหนมอบูรพาไหมข้างมอบูรพาค่ะโฆษณาได้ที่นี่ก็ใจดีข้างมอบูรพาชื่อเบอร์โทรได้นะ0965156593ค่ะเยื้องแคมปัสมอคนนี้แต
แต่งหน้ารู้จักอาจารย์มาเกือบ20เลยนะเขาเรียกว่าตั้งแต่อาจารย์ออนทัวร์กับห้างนี่เขามีชื่อเสียงนะเขาอยู่กับเมคอัพอาร์ติสต์แบรนด์ดังด้วยสมัยนั้นของโรลิโอ้นะมาดูถึงเซ็ตอาบูไซวังดูสดๆครับว่าชีวิตจะเป็นยังไงตอนนี้เขากำลังจะเปิดร้านใหม่นะครับสาขานะครับเลือกให้10ใบดูสิการเปิดตัวเนี้ย9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญนะเปิดให้ได้นะครับ10ใบเรามาดูกันสดๆการดูไพ่นะครับเราจะบอกว่าในเรื่องของธรรมอาชีพเนี่ยการดูเราต้องดูเหรียญเหรียญคือรายได้การเงินการทองความสามารถไม้เท้าคือการงานดาบคือความกล้าหาญดาบเนี่ยแปลได้ทั้งความอุปสรรคก็ได้ไม้เท้าความขยันถ้วยความสุขความรักถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่นิ่งไพ่สงบดูนะครับใบแรกของเรือเป็นอัศวินถ้วยอันนี้เป็นไพ่ของกัลยาณมิตรอันนี้เป็นไพ่มิตรที่ดีคือดวงเนี้ยจะได้เพื่อนคนรู้จักคนช่วยเหลือเกื้อกูลอันนี้เป็นไพ่กัลยาณมิตรใครเปิดได้นะถือว่าดีมากนะครับเพื่อนฝูงช่วยเหลือรวมทั้งเราเป็นคนใจดีกับคนทุกคนด้วยใบที่2 9ดาบนี่อยู่ในช่วงทำร้านซ่อมแซมปรับปรุงกำลังคิดมากเลย กำลังกังวลเลย9ดาบคือแบบวิตกไงนะครับแต่ไงใบแรกเขาเป็นถ้วยไม่ต้องกลัวหรอกใช้การเวลาใบที่3นะครับ judgment คำพิพากษาคำพิพากษานี่แปลความหมายถึงหลักของความจริง ความถูกต้องคนที่ได้ judgment เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่แบบพยายามมองย้อนไปในอดีตเนี่ยพยายามจะซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างที่เราทำไม่ประสบความสำเร็จและเราพยายามจะมองย้อนไปข้างหน้าวันข้างหน้าจะเป็นไงคำพิพากษาใครเปิดได้มีความยุติธรรมแน่แต่ก็คิดมากเหมือนกันเนาะบางครั้งคือละเอียดนะและบางครั้งก็กังวล9ดาบ10ดาบเนี่ยมันจะเป็นไพ่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่อ่ะใบที่4 8ถ้วยนี่ด้านความรัก8ถ้วยความรักกำลังเป็นไพ่พัดราบไถหลังหัวล้อเลยอ่ะใบเนี้ยคือบางทีมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันคือทำงานนะครับใบที่5 4ไม้เท้าขยันก่อสร้างร่างตัวการงานจะเป็นบึกแผ่นคนที่ได้สีไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวจะเป็นร้านเล็กร้านห้องแถวอะไรมีลูกค้าตลอดเพราะว่ามันแปลความหมายความมั่นคงความขยันตอนนี้สิ่งที่อยากได้คือไพ่เหรียญนะเพราะตอนนี้มันคือโครงการการงานการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นใบที่6อุ้ย2ถ้วยแฟนคลับเยอะเสน่ห์แรงอันนี้มอบุรพานะ เขาเรียกว่าแฟนคลับเต็มเลยนักเรียนโทรเจ้าตัวไม่ค่อยอยู่ร้านนะ นักเรียนโทรพี่เรืออยู่ไหนล่ะโอ้โหอันนี้ใช้ได้สองถ้วยนี่แหละก็เรียกว่าคนเป็นรักเป็นห่วงเป็นใยนะครับเหรียญต้องได้นะอันนี้คือแบบเหมือนกับหิ้วอาหารมาให้ไงคือเงินยังไม่โดดเด่นแต่เพียงแต่อาหารไม่ขาดหรือว่าพาไปกินพาไปทานสี่ใบนะเหรียญนะรู้ก่อนเลยอ่ะโอ้ยสิบดาบนี่เปลี่ยนแปลงเขากำลังทำร้านทำร้านเนี่ยซ่อมแซมร้าน9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดทาวเวอร์คือถ้าไพ่มันจะให้คุณคือเรากำลังเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่นอกนั้นถ้าคุณ9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดทาวเวอร์คือการโยกย้ายการหักเหในเรื่องของอะไรงานนะครับสุขภาพไม่เด่นนะถ้าเกิดภาพไม่ขึ้นใบนี้แต่ตอนนี้ดวงของคุณเรือเขาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่นะครับใบที่8 Temperance การเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลย Communication การติดต่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงอีก2เบืออีก2ใบแล้วเรือไม่เหรียญนะตอนนี้มันคืออยู่ในจุดเปลี่ยนจุดหักเหใบที่9ปุ๊บอุ๊ยเมจิเชียนรอดเมจิเชียนเนี่ยมันมีเหรียญมีถ้วยมีดาบมีไม้เท้าอันนี้เป็นไพ่หมอดูด้วยซิกเซนเนี่ยดวงเขากำลังเรียนศึกษาเรื่องของหมอดูด้วยแล้วแม่นด้วยโอ้โหเนี่ยคนที่ได้เป็นหมอดูที่ดีหรือว่ามีความสามารถที่ดีต้องได้เมจิเชียนเดทเฮอร์มิตแล้วก็ไฮโลแฟนพระสังฆราชแต่เดทเนี่ยบางคนก็ถ้าเขามันให้ความสำคัญกับทางด้านหมอดูเขาถึงเป็นหมอดูถ้าไม่ให้ไม่ได้มาไม่เชื่อคือเขาเป็นคนแข็งหรือดวงเพชรฆาตแต่คนที่มีไพ่เดทแล้วมาเป็นมาอยู่ใกล้หมอดูหรือว่ามาชอบเขาสามารถมีความรู้ทางด้านลี้ลับอันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วคุณเหลือหมดมาเพราะเมเชียนเนี่ยเป็นไพ่ชุดใหญ่มีเหรียญมีถ้วยมีดาบมีไม้เท้าสำเร็จแน่ใช่จะเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านได้นะครับใบสุดท้ายใบที่10โอ้โหเจ้าชายเหรียญเก็บเล็กผสมน้อยและเจ้าชายเหรียญนี่คืออะไรรู้ป่ะมีโชคลาภกับเด็กมหาลัยเด็กมองเลยโอ้โหตรงดวงเลยประสบความสำเร็จจะได้รับข่าวดีประมาณพฤษภามิถุนาการเงินทองหาได้เพราะตอนนี้อยู่ไพ่จะนับมกรากุมภามีนาเมษา
มษาอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงมิถุนาพฤษภานี่ไงมิถุนาพฤษภามิถุนาใช่จะอยู่ในช่วงนั้นครับใช่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้รับข่าวดีการงานคนที่ได้ Judgment Mansion Tamarant เนี่ยcommunication การติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นจะแปลความหมายว่าจะประสบความสำเร็จปากต่อปากเป็นไงครับฟังแล้วเป็นไงบ้างค่ะกำลังตอนนี้ยายกำลังย้ายร้านแล้วร้านใหม่ก็จะเปิด28พฤษภาคมกำลังเปิดกำลังจะเปิดร้านใหม่เดี๋ยวไปดูคุณเรือนะคุณเรือทำอะไรบ้างบอกสิเดี๋ยวเขางงทำอะไรจ๊ะสักคิ้วกันคิ้วแต่งหน้าแล้วก็นอกสถานที่ด้วยเหรอแล้วก็เปิดไพ่ยิปซีด้วยโอ้แม่นนะไพ่ยังตรงขึ้นเลยเมจิเชียนเลยเด็กๆใช่ใช่เหรียญเริ่มเรียนจักรจันทร์ขายตะขาบแล้วนี่เริ่มมีแฟนคลับแล้วตอนนี้อาจารย์อดไปภาคตะวันออกมาเขาขวาดเรียบเลยเมื่อก่อนเชิญพอเชิญปุ๊บเริ่มขยับเรียนตอนนี้เอาไปหมดแล้วนี่มาช่วยอาจารย์แต่งหน้าขอบพระคุณมากครับโอ้แต่งหน้าให้อาจารย์ด้วยโอ้ใช้ได้เลยสุดท้ายนี่ครับอาจารย์ครับให้ข้อคิดอะไรกับคนที่ชอบดูหมออ่ะคนที่ชอบดูหมอเนี่ยข้อคิดแปลความหมายว่าคุณจะต้องเลือกคนด้วยนะ คนที่เป็นหมอดูเนี่ยหมอดูดีมีเยอะหมอดูที่เป็นมิจฉาชีพก็มีซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนดีและคนไม่ดีคู่โลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เรียนคนที่ศึกษาและนำมาใช้สิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งต่างของคนในประเทศอย่าเอาวิชาตัวนี้มาในใช้ในทางด้านที่ผิดเพราะคนเราเนี่ยหมุนเวียนมันโครงสร้างเดียวกันอ่ะมีหลุมดำตรงนี้ปัญหาก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราใช้คนช่วยคนละไม้คนละมือมีสิ่งที่ดีวิชาความรู้เอามาใช้เป็นเรื่องของการแก้ไขให้คนที่แบบเขาเจอปัญหาคลายทุกข์ให้เกิดสุขพอเกิดสุขปุ๊บเขาก็ไปทำอะไรต่างๆได้ดีทำงานทำใช้ชีวิตในสังคมหรือแก้ไขทุกคนมีทุกข์คนเราเนี่ยวรรณะของคนเรามีความกล้าหาญมีความอ่อนแอแล้วก็มีปานกลางทุกชนชั้นแต่เรามาทำให้พลเมืองที่อ่อนแอเนี่ยมีน้อยมากที่สุดจับได้ดีและเกิดกับสังคมทุกอย่างนะครับคนที่ชอบก็มีสิทธิ์กันทุกคนแหละแต่การจะใช้ชีวิตยังไงครับคนติดต่ออาจารย์ได้ยังไงครับ Facebook หมอนะครับเพจก่อนเลยนะครับเพจผมก็อาจารย์มงคลหมอดูไฮโซนะครับเพจนี้ก็กดได้ตลอดนะครับกดไลค์กดใช่แต่ถ้าเป็น Facebook ก็อาจารย์มงคลหมอดูไฮโซอ่ะขอโทษอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะครับเฟซตัวนี้ก็คือเพื่อนเต็มหน่อยตอนนี้ขอเป็นพันคนยังเพิ่มก็ไม่ได้ 5,000 คนเนี่ยแต่กดไลค์กดติดตามได้และถ้าเบอร์โทรของผมนะครับอาจารย์มงคลรอดที่นำ0871084664รับงานอีเวนต์ทั่วประเทศนะครับหรือใครจะมาดูหมอกับอาจารย์มงคลรอดที่ทำนะครับค่าครูก็ 1,000 บาทถ้านอกสถานที่ก็มีหลายๆคนหน่อยนะจะได้คุ้มแล้วก็ค่ารถ 1,000 นะถ้ามาดูที่บ้านแถวหมู่บ้านปัชญาปิดโฮมนะครับอ่อนนุช67ข้างๆกันข้างๆกับอ่อนนุช67เนี่ยจะมีหมู่บ้านปัชญาปิดโฮมเข้าตรงเข้ามาซอยแรกนะครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บซอยแรกหลังที่2ซ้ายมือนะครับบ้านเลขที่567/57ครับโอเคเอาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มงคลมากๆครับที่มาให้ความรู้ถึงทั้งล้วงชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามีนิสสันเชียร์ที่ถูกแจก10เล่มนะครับโทรที่0951157836นะครับเราจะมีทีมงานจัดส่งไปถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานอาจารย์มงคลต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ